بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ألا وإن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النارإخوان في الدين أعزكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับสันติความปราณีและความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องที่ติดตามรับชมรายการอยู่ในขณะนี้ครับพี่น้องครับเรื่องของประเภทต่างๆของเตาฮีดนะครับเตาฮีดอัลรุบูบียะห์เตาฮีดอัลอูลูฮียะห์เตาฮีดอัลอัสมาอ์วัสซิฟาห์นะครับเราได้เรียนรู้กันมาแล้วเตาฮีดถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทการแบ่งเตาฮีดออกเป็น3ประเภทนักวิชาการได้แยกออกมาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานของพระองค์เพราะฉะนั้นในประเภทต่างๆของเตาฮีดทั้ง3ประเภทเนี่ยจะถูกรวมอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและทั้ง3ประเภทนี้ก็มีอยู่ในซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเรียนรู้ผ่านกันมาแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราจะไม่เรียนรู้เนี่ยไม่ได้เมื่อเรารู้จักเตาฮีดเราจะต้องรู้จักสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเตาฮีดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเตาฮีดแบ่งออกเป็น3ประเภทสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเตาฮีดก็แบ่งออกเป็น3ประเภทเช่นเดียวกันนั่นคืออะไรครับนั่นคือชิริกที่มันจะมาทำลายอามันของเราทั้งหมดในโลกดุนยาไม่ว่าอามันนั้นจะเป็นอามันที่ดีนะครับอามันที่ทำแล้วดูเหมือนว่าจะเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะฮ์กุรอานที่ผมได้เคยบอกกับพี่น้องไปนะครับว่ามากานะลิลมุชริกีนอัยยะมูรูมาซายิดัลลอฮิชาฮิดีนอะลาอัมฟุซิฮิมบิลกุฟรคนที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ที่ทำนุบำรุงบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสถานที่สุญูดต่อลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เขายังทำชิริกอยู่สิ่งนี้เป็นสิ่งยืนยันว่าเขาไม่ได้ศรัทธาต่อลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาชาฮิดีนอะลาอัมฟุซิฮิมบิลกุฟรเขาเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาออกมานั่นคืออะไรครับนั่นคือการปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลาอิกะฮะบิตัตอะมาลุฮุมวะฟินนาริฮุมคอลิดูนคนที่เป็นแบบนี้ผู้ที่ตั้งภาคีนะครับต่อลอสุบฮานะตาลาถึงแม้ว่าการงานของเขาจะเป็นการงานที่ดีอะมานของเขาไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเขาเลยเขาจะไปอยู่ในไฟนรกที่พระองค์ลอสุบฮานะตาลาเตรียมไว้ให้สำหรับผู้ที่ทำชิริกต่อพระองค์นั่นคือสิ่งที่เป็นหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าการทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็จะต้องถูกแบ่งออกเป็นประเภทเหมือนกันและมันก็จะมีอยู่3ประเภทนะครับอย่างที่เราได้เรียนรู้กันผ่านมาแล้วนะครับในตอนที่แล้วเนี่ยผมได้บอกกับพี่น้องว่าชิริกมี3ประเภทนะประเภทที่1คือชิริกุลอักบัรชิริกใหญ่ประเภทที่2ชิริก
เล็กชิริกุลอัสกอรประเภทที่3ชิริกอัลคอฟีเพราะฉะนั้นในทั้ง3ประเภทเนี่ยเราบอกว่าเตาฮีดอัลรูบูบียะเตาฮีดอัลอูลูฮียะเตาฮีดอัลอัสมาวัสซิฟะนะครับถูกแบ่งออกมาเป็น3ประเภทชิริกมันก็ถูกแบ่งออกมาเป็น3ประเภทอย่างที่ได้บอกไปนะครับทั้งหมดมันจะถูกรวมอยู่ในชิริกอัลรูบูบียะชิริกอัลอูลูฮียะชิริกอัลอัสมาวัสซิฟะเพราะฉะนั้นการที่นักวิชาการได้แบ่งประเภทต่างๆของเตาฮีดและประเภทต่างๆของชิริกออกมาเพื่อที่จะให้เรานั้นได้รู้ถึงรายละเอียดของแต่ละประเภทว่าประเภทนี้เนี่ยจัดอยู่ในหมวดไหนถ้าหากว่าเรามีเตาฮีดต่อลอสุบฮานอนตาลาในการสร้างของพระองค์ชิริกก็มีเหมือนกันชิริกก็คือการตั้งภาคีนะครับต่อการสร้างของพระองค์พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเจ้าของสิทธิ์ในการสร้างทั้งหมดแต่เรานำสิทธิ์นี้ไปมอบให้กับสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เท่ากับว่าเราทำชิริกในประเภทชิริกุลรูบูบียะหรือการอิบาดะห์ของเราที่เป็นการอิบาดะห์ที่จะต้องเฉพาะต่อลอสุบานุตะลาแต่เรากลับไปมอบให้กับสิ่งอื่นไปขอต่อหลุมฝังศพไปขอต่อรูปปั้นไปขอต่อสิ่งที่มันไม่ได้ให้คุณและไม่ได้ให้โทษแม้แต่ตัวของสิ่งนั้นเองก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ไปขอต่อสิ่งนั้นเท่ากับว่าเรานั้นได้ทำชิริกุลอูลูฮียะห์หรือการปฏิเสธต่อนามของอัลลอฮ์หรือการปฏิเสธต่อคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นชิริกหมดเลยนะครับเมื่อเรามีเตาฮีดใน3ประเภทนะครับชิริกใน3ประเภทมันก็จะอยู่ตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้นการแยกรายละเอียดของประเภทต่างๆนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่านักวิชาการมีความละเอียดอ่อนในการแยกประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกมาทีนี้ในชิริกนะครับที่เป็นชิริกุลอักบัรวะชิริกุลอัสกอรเนี่ยยัคตะลิฟานิมินฮัยซุลฮัดมันสามารถที่จะแยกกันออกมาได้ด้วยกับบทลงโทษของสิ่งนั้นๆชิริกใหญ่บทลงโทษก็จะรูปแบบหนึ่งชิริกเล็กบทลงโทษก็จะอีกรูปแบบหนึ่งนั่นคือหุกมของทั้งสองประเภทไม่เหมือนกันนะครับชิริกใหญ่นะครับอัชริกุลอักบัรฟะฮุวะตัสวียะตุกอยริลลาฮิบิลลาห์ฟีชัยอินมินฮุกูกิฮีชิริกใหญ่คือการที่นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่มาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือมาทำให้เท่ากันเลยตัสวียะตุกอยริลลาฮิบิลลาห์ฟีชัยอินมินฮุกูกิในด้านของสิทธิแห่งการเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นฮุกูกสิทธิ์ของใครก็สิทธิ์ของใครสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่สามารถที่จะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฟะมันซาวากอยรัลลอฮิบิลลาห์ฟีชัยอินมินฮุกูกิฮิลลาห์ฟะกอดอิตตะคอซะฮูชะรีกันวะนิดดันมะอัลลอฮิถ้าใครทำในลักษณะเช่นนี้เอาสิ่งอื่นมาเท่าเทียมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในด้านของสิทธิที่เรานั้นจะต้องมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเนี่ยเขาได้ทำการชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานำสิ่งอื่นมาเป็นหุ้นส่วนในการสร้างของพระองค์หุ้นส่วนในการ
ประทานฝนลงมาจากฟากฟ้าหุ้นส่วนในการประทานริสกีนะครับที่เฉพาะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่เป็นเจ้าของริสกีและก็เป็นผู้ที่ให้ริสกีเราไปบอกว่าสิ่งนั้นให้ริสกีกับฉันสิ่งนี้ให้ริสกีกับฉันคนนั้นให้ริสกีกับฉันนะครับฉันต้องเคารพภักดีต่อสิ่งนั้นนี่คือการให้สิทธิที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการที่เรานำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในด้านของสิทธิถือว่าทำชิริกถือว่าเราทำการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟัชริกุฮุวะญะอะลัลอันดาดมะอัลลอฮ์ชิริกก็คือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นหุ้นส่วนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลิฮาซาซะกะรัลลอฮุอันิลกุฟฟาร์อันนะฮุมอิซาดะคอลุนนาร์ยอมัลกิยามะฮ์ยะกูลุตัลลอฮ์อินกุนนาลาฟีดอลาลิมมุบีนอิซนุซอวีกุมบิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้นะครับในเรื่องของผู้ที่ทำชิริกในอัลกุรอานพวกที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอัลกุรอานซูเราะห์อัชชุอะเราะห์นะครับในซูเราะห์นี้เนี่ยบอกว่าอย่างชัดเจนว่าพวกที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้พวกเขานั้นเข้าไปอยู่ในไฟนรกในวันกิยามะห์พวกเขาจะกล่าวว่าตัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิงกุนนาลาฟีดอลาลิมที่ผ่านมาฉันหลงผิดไปแล้วที่ผ่านมาเนี่ยฉันไม่น่าไปเชื่อคนนั้นคนนี้เลยให้ทำชิริกต่อพระองค์ที่ผ่านมาฉันไม่น่าที่จะไปเชื่อเขาเลยว่าการที่ต้องไปทำอิบาดะห์ต่อสิ่งนี้มันจะเกิดผลดีกับตัวฉันไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าไปตามเขาเลยไม่น่าไปทำแบบนั้นเลยโอ้อัลลอฮ์อิซนุซอวีกุมบิร็อบบิลอาลามีนสิ่งที่เราทำกับพระองค์ก็คือนำสิ่งหนึ่งมาเทียบเคียงกับพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกร็อบบิลอาลามีนก็คืออัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างคืออาลามีนทั้งหมดเลยคือสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดยกเว้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไม่ถูกสร้างยกเว้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่เป็นร็อบบิลอาลามีนพระผู้อภิบาลแห่งสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมานี้ทั้งหมดไม่น่าเลยแต่ไม่ทันแล้วสำนึกผิดตอนนั้นมันไม่ทันแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเขาเข้าไปอยู่ในไฟนรกแล้วเพราะฉะนั้นชิริกคือการนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมินันนาซิมัยยัตตะคิซุมินดูนิลลาฮิอันดาดันยูฮิบบูนะฮุมกะฮุบบิลลาความรักที่เรามีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เราเป็นผู้ที่ทำชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ในอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้บอกไว้อย่างชัดเจนมันจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มนะครับวะมินันนาสิคือกลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยเขาจะทำแบบนี้ไมยัตตะกิซุมินดูนิลลาอันดาดันเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรูปแบบของความรักเห็นไหมครับยูฮิบบูนะฮุมกะฮุบบิลลาโดยที่พวกเขารักสิ่งนั้นหรือว่ารักพวกพ้องของเขาความรักที่เขามีต่อสิ่งนั้นเนี่ยเท่าเทียมกันเลยกับรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องเป็นที่รักที่สุดรักมากกว่าตัวของเรารักมากกว่าพ่อแม่ของเรารักมากกว่าคนในครอบครัวของเรารักมากกว่าแม้กระทั่งรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราต้องรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากกว่าเพราะสิ่งนี้คือบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เรานั้นรักพระองค์มากกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้ในหมู่มวลมักลูกที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างเพราะฉะนั้นการทำให้ความรักของเราเท่าเทียมกันนะครับรักพ่อแม่ก็รักเท่ากับอัลลอฮ์รักสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็รักเท่ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำชิริกเป็นชิริกได้
ถือว่าเราทำชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าความรักของเราเป็นอิบาดะห์เป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัชชิรกุฮุวัตตันดีดอิตคอซุลอันดาดวัชชุรากะมาอัลลอฮ์ชีริกก็คือการนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีมาเป็นหุ้นส่วนพร้อมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสในอายะห์อัลกุรอานซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ฟะลาตะจอลูลิลลาฮิอันดาดันสิทธิของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องมอบให้กับอัลลอฮ์มอบให้กับสิ่งอื่นไม่ได้พวกท่านทั้งหลายอย่าได้มอบสิทธิ์ต่างๆที่เป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับสิ่งอื่นหมายถึงตั้งภาคีต่อพระองค์เอาสิ่งอื่นมาเป็นหุ้นส่วนกับพระองค์ชูรากะมาอัลลอฮิตัสริฟูนะละฮุมมินัลอิบาดาตในรูปแบบของการอิบาดาตไปมอบให้สิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างยกตัวอย่างให้เห็นได้อย่างชัดเจนการขอดุอาขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออิบาดาตที่บ่าวนั้นทำอย่างถูกต้องเพราะว่าขอต่อพระองค์แต่ถ้าหากว่าไปขอต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์เป็นไงครับชิริกชิริกเห็นชิริกอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการอิบาดะห์ในรูปแบบของดุอาเราจะต้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นฟะลาตัจอะลูลิลลาฮิอันดาดันนะครับการอิบาดะห์จะต้องมอบสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้ให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีตัวอย่างอีกนะครับعدل غير الله به أي يستوي غير الله به وجعله عدلا لله أي مساويا مماثلا كما قال الله تعالى عن الكفار ثم الذين كفروا بربهم يعدلون كان مب ความยุติธรรมให้กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกเหนือจากการมอบความยุติธรรมนี้ให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์คือผู้ทรงยุติธรรมที่สุดพวกบรรดากุฟฟาร์ที่ถูกกล่าวไว้ในอายะห์กุรอานอายะห์นี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าหลังจากที่พวกเขาทั้งหลายนะครับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาเนี่ยยะดิลูนมีความยุติธรรมซึ่งการมอบสิทธินะครับที่เรานั้นจะต้องมีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือความยุติธรรมแต่เราไปมอบให้กับสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าซอลิมกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้สร้างชิริกในรูปแบบนี้ถูกนำมาไว้ในเรื่องของชิริกใหญ่ที่จะทำให้ผู้ที่ทำชิริกใหญ่นั้นตกเป็นผู้ที่ปฏิเสธตกเป็นผู้ที่ออกจากแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทต่างๆของชิริกที่ผมอยากจะได้อธิบายเพิ่มเติมให้กับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ครับในครั้งต่อไปอยากจะให้พี่น้องได้ติดตามกันวันนี้สำหรับบทเรียนทรงคุณค่าเวลาหมดลงแล้วครับอัดรุสุนมุฮัมมัดลิอัมมะติลอุมมะห์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน